สวัสดีครับมาพบกับสาย AB Channel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมีการสอนนะครับวิธีการพับเครื่องร่อนกระดาษนะครับหรือว่าจรวดกระดาษของเราอีกรูปแบบนึงนะครับเพื่อนๆน้องๆสามารถลองทำกันตามกันได้ที่บ้านเลยนะครับเริ่มต้นจากใช้กระดาษ A4 เหมือนเช่นเคยนะครับเราจะพับครึ่งนะครับพับครึ่งทางยาวอย่างนี้ก่อนนะแบ่งครึ่งสูตรนี้ไม่รูปแบบนี้นะครับไม่มีการตัดกระดาษใดๆทั้งสิ้นนะครับใช้ทั้งหมด1แผ่นเลยนะครับเราจะเลือกใช้เป็นกระดาษขาวหรือกระดาษสีเหมือนของผมก็ได้นะรีดให้ละเอียดนะครับปึ๊บเสร็จต่อมานะครับเราแบ่งครึ่งเสร็จแล้วเนาะเราก็จะคลี่กระดาษออกมาแบบนี้นะครับให้เราพับครึ่งลงมานะครับพับครึ่งอย่างนี้แต่ที่สำคัญตรงนี้เรากดมาครับเอาเฉพาะตรงกลางแค่นี้นะครับไม่ต้องรีดจนหมดนะเราต้องการแค่กึ่งกลางมันอยู่ตรงไหนเนาะตรงนี้นะครับเสร็จต่อไปเราจะพับครึ่งลงมานะครับส่วนนี้เป็นส่วนหัวเราพับครึ่งลงมาตรงนี้นะครับให้รู้ครึ่งหนึ่งนะครับพอได้แล้วก็รีดเลยครับรีดให้เรียบเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะพับมุมลงมาครับให้มันตั้งฉากกันพอดีนะครับซ้ายขวาทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับนี่นะครับต่อไปให้เอาส่วนบนครับพับลงมาครับจรดกับตรงเส้นขอบข้างล่างนะครับพอได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะพับครึ่งอย่างนี้นะครับพับเข้าไปหาด้านหลังปึ๊บทันไม่เอ่ยมีส่วนท้องนะครับพับลงแบบนี้แล้วก็พับขึ้นไปหากันอย่างนี้ครับแบบนี้เลยก็รีดให้เรียบนะครับแต่ส่วนนี้ครับส่วนหัวนะครับอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับส่วนนี้เราจะพับเข้าไปนะครับโดยการเคลี่ยออกมาแบบนี้นะครับกดเอานิ้วกดส่วนนี้ลงไปนะครับเราพับลงมาอย่างนี้เนาะปึ๊บนะครับจับระยะตรงนี้พยายามกดให้ได้แบบนี้นะครับจะต้องจัดทรงสักนิดนึงให้ได้คร่าวๆประมาณนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมนะครับฝั่งนี้ก็กดลงไปเหมือนกันนะครับฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะนะครับมันจะเป็นเหมือนเครื่องร่อนที่หัวตัดๆหน่อยนะครับพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับลักษณะแบบนี้เราก็พับลงมาเลยครับพับปีกมันลงมาเลยครับส่วนนี้จะเป็นส่วนที่มันล็อกนะครับแล้วก็พับลงมานี่เลยครับพับให้บริเวณนี้มันเฉียงๆนิดนึงนะครับแล้วข้างหลังก็จะปัดท้ายไปเองนะไม่ต้องมากนะครับนิดเดียวแบบนี้นะครับนะครับเช่นนิดเดียวปึ๊บฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับวางให้มันตรงกันปึ๊บเหลือออกไปแล้วก็จับเคลียร์ออกมาครับลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะได้เครื่องร่อนที่เป็นทรงหัวตัดอย่างนี้นะครับไปลองเล่นกันได้เลยนะครับส่วนท้ายก็ดันให้มันงอๆขึ้นนิดนึงนะครับ
ตัวนี้จะรอดได้นานมากไปลองทำเล่นกันได้เลยนะครับบาย